สวัสดีชาวซีด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดิจิทัลแฮมอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่ซีด 97.5 FM นะครับวันนี้มีน้องชายนะฮะจากรั้วมหาลัยเดียวกันนะครับมาฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะครับแล้วก็ได้เล่นหนังด้วยนะครับกับน้องฮัชจิรวิทย์นะครับสวัสดีครับฮัชสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เป็นไงครับสบายดีฮะเฮ้ยสบายดีดูดิโหแน่นหมดเลยเล่นแม่เบี้ยนะถอดกล้ามฟิกแพคไม่ได้มานานครับที่นี่ไม่ได้มานานเลยฮะซีดฮะซีดตั้งแต่กี่ปีอะ2ปีแล้วไม่ว่าจะป่ะใช่ครับไม่ว่าจะนะฮะวันนี้มาซิงเกิลใหม่ล่าสุดถูกต้องครับเพลงนี้ชื่อเพลงรู้กันแค่2คนนะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องแม่เบี้ยนี่แม่เบี้ยที่เร็วๆนี้นะฮะก็ตอนนี้ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละเสร็จเรียบร้อยแล้วมีเพลงได้ร้อง2เพลงเลยแต่ตอนนี้เรามาเอาเพลงแรกก่อนปล่อยก่อนนะฮะเพลงแนว R&B ถนัดอยู่แล้วอันนี้โซอย่างงี้ซึ่งความหมายเพลงเนี่ยรู้กันแค่2คนก็เป็นเพลงแนวแบบลึกลับครับความหมายแบบว่าเฮ้ยรู้กันแค่2คนนะแบบว่าอย่าให้ใครรู้นะจะบอกไปนะอย่างงี้ซึ่งเพลงนี้เนี่ยคาแรคเตอร์ของมันเนี่ยก็คือมันก็เกี่ยวเนื่องกับหนังตรงที่แบบว่าในหนังก็จะเป็นพวกชนะชนไม่ขลาครับนะฮะรวมถึงตัวที่ท่านเล่นด้วยอย่างเงี้ยก็มีอารมณ์วานคุ้มเคือแบบประมาณเพลงเนี้ยก็เลยแบบเกิดมาเป็นเพลงนี้ขึ้นมาเป็นไงทำงานกับเพลงนี้รู้กันแค่2คนช่วงดีไซน์การร้องอะไรนิดนิดหน่อยครับพวกแอดลิปอะไรเงี้ยแล้วเพลงนี้ก็ได้หม่อมน้อยเขียนเนื้อให้ด้วยอ๋อเป็นหม่อมน้อยเลยใช่ไหมฮะใช่หม่อมก็เขียนเนื้อให้แล้วก็เรื่องดนตรีอะดนตรีพี่เจษดานะครับผมแล้วก็โปรดิวเซอร์เพลงพี่ติ๊กนะครับก็คือแบบว่ากลั่นกรองทุกอย่างแล้วก็ให้ฮัทเป็นตัวแทนนะฮะในการบอกเล่าเรื่องราวของเพลงนี้นะครับประมาณนั้นนะฮะเพลงนึงเนี่ยถ้าใครที่ดูทีเซอร์แม่เบี้ยแล้วเนี่ยทีเซอร์มันจะมีแบบเพลงนึงเป็นเพลงไทยเพลงเก่าๆอันนั้นก็เป็นอีกเพลงนึงที่ฮัทร้องประกอบนะครับชื่อเพลงราวความหอมนะเดี๋ยวถ้าออกมาแล้วยังไงเดี๋ยวจะมาฝากซีดอีกอันนี้ก็คือเป็นออริจินอลซาวด์แทร็กของแม่เบี้ยกับเพลงชื่อว่ารู้กันแค่2คนอ๋อรู้กันแค่2คน Just You and Me อย่างงี้นี่นะฮะก็ยังไงติดตามด้วยกันว่าเพลงเฉพาะขนาดไหนจะเซ็กซี่อีโรติกขนาดไหนแต่มาพูดถึงแม่เบี้ยดีกว่าครับแม่เบี้ยอันนี้ถือว่าเป็นหนังเรื่องที่2ใช่มั้ยใช่ครับเรื่องที่แล้วแผลเก่ามันแตกต่างไงกับแม่เบี้ยบ้างมั้ยก็แตกต่างพีเรียดนะก็เหมือนกันป่ะจริงๆทุกคนคงอาจจะคิดว่าแม่เบี้ยคือพีเรียดนะฮะแต่ว่าจริงไม่ใช่เป็นเพลงเหมือนเพลงของฮัทเลยคือเพลงนึงเป็นเพลงพีเรียดใช่มั้ยอีกเพลงนึงรู้กันแค่2คนเนี่ยเป็นเพลงแบบแนวปัจจุบันแนว R&B สมัยใหม่นะซึ่งแม่เบี้ยเนี่ยก็เหมือนแบบปัจจุบันนี้เลยเค้าจะถ่ายทําก็คือเรื่องราวเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี้ย2015อะไรเงี้ยฮะซึ่งพีเรียดก็จะเป็นโซนที่แบบว่าตัวพระเอกเนี่ยเขาไปที่บ้านเดินไทยตอนนั้นก็จะเป็นแบบพีเรียดแต่งตัวไทยอะไรเงี้ยนะฮะรวมถึงงูตรงนี้แม่เบี้ยก็มีงูอันนี้งูจริงงูปลอมได้ทำงานหม่อมน้อยนี่คือแบบว่ายากไหมพี่อยากรู้ว่าเลยโอ้ก็ยากนะครับแต่ก็ดีใจครับที่มีโอกาสได้เล่นหนังอีกครั้งนึงอยู่ที่ยากคือแบบว่าในเรื่องของการซ้อมเราก็ต้องซ้อมก่อนหน้าที่จะถ่ายจริงๆสักประมาณ3เดือนมันต้องมีการแบบตีตัวละครแล้วก็ดูภูมิหลังในเรื่องของ30กว่าครั้งอะไรประมาณเนี้ยฮะแล้วพอเข้าแอคชั่นปุ๊บก็ต้องแบบเป็นตัวละครไม่ว่าจะเป็นฉากซีนไหนแบบเลิฟซีนอะไรเดี๋ยวก่อนนะเลิฟซีนในที่นี้คือแบบว่ามีไหมแบบว่าถอดผ้าอะไรไหมเยอะไหมมีครับมีเยอะปะให้สาวๆบอกสาวๆนะเยอะไหมฮะก็มีครับถ้าไปดูเนี่ยเสียเงินแล้วเนี่ยผมว่าคุ้มแน่นอนนอกจากดูมีฮัทนะมีชายฟิตใช่ไหมฮะมีท็อปครับอีกโอ้โหมีเยอะแยะหมดนะครับคุ้มแบบว่ายิ่งกว่าคุ้มนะฮะครับผมยังไงแต่จริงในเรื่องเนี่ยไหนคนคงคิดว่าจะเป็นแนวอีโรติกคลายโป้อะไรหรือเปล่าอะไรจริงไม่ใช่นะฮะเพราะว่าแม่เบี้ยอย่างที่รู้กันว่ามาจากบทประพันธ์ซึ่งแบบว่าโอ้โหเป็นเกียรติมากที่ได้เล่นแบบบทประพันธ์ดีๆอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องนี้ก็จะเป็นมุมมองของคนบาปแต่ละคนในตัวละครแต่ละตัวเนี่ยซึ่งก็จะสะท้อนให้เห็นถึงสังคมปัจจุบันโดยแท้จริงว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นยังไงนะผมว่าคนที่ได้ดูก็จะได้แบบได้อะไรดีๆกลับไปแน่นอนครับครับผมก็ดูละครแล้วก็มองย้อนดูตัวเองใช่แบบอะไรประมาณนั้นถูกต้องเหมือนที่เราเรียนเหมือนที่เราเรียนที่มสวด้วยกันละครเวทีละครเวทีนะฮะก็ติดตามได้ตาม17กันยายนนี้นะครับครับทั่วประเทศนะฮะแล้วก็ท่านมีคอนเสิร์ตรอบพิเศษด้วยก็คือเป็นรอบการ่าชาริตี้
เป็นรอบที่พระองค์ทรงเสด็จนะครับวันที่14กันยาที่พารากอนครับโรงพาวารายนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีเปิดขายบัตรแล้วแหละครับเป็นคอนเสิร์ตชื่อว่า Hard Rock 9 Musical Show นะก็ร้องกับพี่ต้องเหน่งโอ้โหตอนนี้ก็อยู่ในช่วงฝึกซ้อมอยู่ครับก็เต็มที่มากๆครับกับงานนี้ก็จะเป็นงานภาพยนตร์งานร้องเพลงแสดงครับผมครับช่วงนี้งานแน่นตัวแน่นไปหมดเลยนะฮะนะฮะยังไงก็ติดตามด้วยกันนะครับกับทั้งภาพยนตร์แม่เบี้ยแล้วก็รู้กันแค่2คนนะครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากฮัทด้วยครับช่องทางดาวน์โหลดติดตามฮัทได้ที่ไหนบ้างตอนนี้ดาวน์โหลดยังไม่มีนะครับอยู่ในช่วงแบบว่าการติดต่ออยู่แต่ว่าตอนนี้มี MV ออกมาเต็มๆแล้วนะครับดูได้ทาง YouTube ของทางช่องสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับก็เซิร์ชไปเลยครับรู้กันแค่2คนครับเจอแน่นอนครับผมยังไงวันนี้ก็ติดตามด้วยกันนะฮะฮัทนะครับเพราะว่าก็เป็นอีกหนึ่งหนุ่มนะฮะที่ห่างหายไปนานแล้วกลับมาก็คือแบบมาแบบเปี้ยงป้างมากนะฮะทั้งถอดเสื้อทั้งได้ร้องเพลง ทั้งได้เล่นหนังนะครับมีผลงานมากมายเลยฝากน้องชายผมด้วยแล้วกันนะฮะวันนี้ขอบคุณฮัทมากนะวันหลังมาอีกนะครับกับซิงเกิลที่2ได้ครับนะครับบ๊ายบายโปรดจะขังตัวเองอยู่ในกรงบาดเรียกร้องอะไรอะไรเพื่อวันพรุ่งนี้ก็แค่เดี๋ยวนี้ก็สุขแล้วมีความสุขกับฉันไม่ใช่รักอย่าสัญญาอย่าผูกพันรักไม่สำคัญอย่าสบายกันแบบนั้นเมื่อพบเจอ